ช่วงนี้เรามาสนุกกับน้องเล็กสุดของบ้าน AF นะครับจักรจันทร์ V3 ครับสวัสดีค่ะครับจักรจันทร์นี่ยังเรียนมัธยมอยู่นะครับที่โรงเรียนกระแพงเพชรพิทยาคมใช่ค่ะจากเพื่อนมาสัก2เดือนได้แล้วเนาะคิดถึงไหมครับคิดถึงค่ะให้สวัสดีเพื่อนๆอ่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อมากันหมดเลยเหรอสวัสดีที่โรงเรียนนะบอกเผื่อไว้บอกเผื่อไว้ครับจักรจันทร์ปกติทำกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนบ้างครับก็เป็นนักร้องวงสติงของโรงเรียนค่ะแล้วก็เป็นแดนเซอร์วงลูกทุ่งของโรงเรียนค่ะครับก็ถือว่ามีภาษีติดตัวมาพอสมควรนิดหน่อยค่ะถือว่านิดหน่อยแล้วกันครับจักรจันทร์นี่เป็นน้องคนเล็กที่สุดของบ้าน AF ซีซั่นนี้นะครับที่พี่ๆทุกคนก็ช่วยกันประคบประงมนะครับแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของจักรจันทร์ด้วยวันนี้เราจะเห็นอีกหนึ่งบทบาทของนักล่าฝันวัยมัธยมคนนี้นะครับกับเพลงอย่าทำอย่าทำจักรจันทร์ V3 ครับขอบคุณค่ะจักรจันทร์นี่ก็คือมาเป็นแบบผู้หญิงมีฟีลลิ่งแต่ไม่มีเทคนิคในเรื่องการเต้นที่ดีการแบบสำหรับในวีคแดนสิ่งที่เราได้เติมเต็มให้เขาจะเปลี่ยนภาพลักษณ์เขาจากผู้หญิงที่มันสุดมากกลายเป็นแมนเขาจะต้องเต้นท่อนโซโล่ได้แมนที่สุดจนผู้ชายอายเลยI'm not afraid to die.
จักรจันทร์ V3 ครับขอบคุณค่ะมาฟังคอมเมนต์นะครับเริ่มจากคุณพีครับต้องขอชมนะครับสำหรับคนที่โคเรกราฟให้กับน้องจักรจันทร์ถ้าพื้นฐานน้อยเนี่ยแล้วเต้นออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากทั้งฟีลลิ่งและอารมณ์เสน่ห์ของท่าเต้นมันไปด้วยกันตั้งแต่เปิดตัวมาดีมากนะครับแล้วก็พอถึงโซโล่เห็นได้ชัดเลยว่ามันต่างไปเลยฟีลลิ่งของการเต้นท่าเต้นจากตอนร้องกับโซโล่มันต่างกันแต่มีนับจังหวะอันนี้คือไม่ได้เมื่อออนสเตจแล้วเราจะนับไม่ได้พอถึงตอนหลังเริ่มเหนื่อยละสีหน้าต่างๆมันเริ่มปั้นขึ้นมาการเต้นมันก็เลยดูอ่อนลงแล้วก็สีหน้ามันเลยเฟกไปหน่อยมันดูไม่ธรรมชาตินะครับแต่พัฒนาได้กว่านี้อีกเยอะหนูมีพรสวรรค์มากขอบคุณค่ะมีเสน่ห์มากครับคุณเป็ดครับจักรจันทร์เป็นคนที่ดูเกรงน้อยที่สุดใน3โชว์นะครับดูมีความเป็นธรรมชาติมากแต่ก็ยังพ่ายแพ้ความเหนื่อยนะลูกนะนะครับข้อดีที่ครูชอบเราก็คือรู้สึกว่าเรากลับวิกนี่เรากลับดูเป็นเรื่องการพัฒนาการร้องมากขึ้นฮะครูกลับดูในจุดนั้นนะส่วนเรื่องการเต้นเนี่ยโดยเพราะท่อนที่โซโล่เนี่ยสิ่งที่ต้องไปพัฒนามากคือเรื่องขาข้างบนโอเคแต่ครูสังเกตว่าฐานไม่ค่อยแข็งแรงการขยับเขยื้อนต่างๆไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าเราพยายามจะเซตใบหน้าแล้วว่าหน้าฉันต้องอย่างนี้หน้าฉันต้องอย่างนี้ซึ่งจริงๆครูคิดว่ามันไม่ใช่มันคือเราต้องเซตฟีลลิ่งเรามากกว่าเซตความรู้สึกว่าความรู้สึกเราสนุกขนาดนี้แล้วปล่อยให้หน้ามันออกมาเองตอนนี้เรากำลังเซตใบหน้าอยู่แต่ก็ถือว่ามีความพัฒนาสำหรับเด็กอายุ17นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับครูรักครับครับเรื่องที่ชอบก็คือครูว่าหนูก็แรงดีนะคือสามารถควบคุมการร้องแล้วดูไม่เหนื่อยไม่หอบอะไรมากมายถือว่าก็แข็งแรงแต่สิ่งที่อยากเห็นชัดกว่านี้คือความต้องการการที่ขึ้นมาโชว์มันมีความต้องการ2 อย่างอย่างแรกคือความต้องการของตัวละครที่หนูจะบอกว่าอย่าทําถ้ารักก็บอกไม่รักก็บอกอย่าทําแบบนี้มันยังไม่เห็นว่าหนูต้องการอย่างที่2ก็คือความต้องการในความเป็นศิลปินเช่นว่าฉันต้องการขึ้นเวทีนี้เพื่อพิสูจน์ว่าฉันสามารถเต้นได้หรือฉันจะสร้างงานที่ทำให้คนดูเนี่ยประทับใจในตัวฉันและจำโชว์นี้ของฉันได้สิ่งเนี้ยความต้องการตรงเนี้ยมันเป็นพลังที่จะผลักดันให้เราชัดเจนบนเวทีซึ่งวันเนี้ยไม่เห็นมันเห็นหน้าที่เป็นแพทเทิร์นนะครับที่แบบว่าท่าตรงนี้บล็อกตรงนี้ฉันต้องทำหน้าแบบนี้แล้วแดนเซอร์ที่มาประกบเราเนี่ยอินเนอร์แต่ละคนนี่พุ่งแบบทะลุสตูดิโอมากเลยนะครับบางทีมันก็จะเห็นว่าเขาสนุกกับการเต้นของเขาพอเขามั่นใจแต่เรายังไปตามรูปแบบที่ครูบอกให้ทำหรือซ้อมมาแบบนี้อะไรเงี้ยครับมันเลยขาดความสดขาดความต้องการตรงนี้ไปหามาให้เจอครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเชียร์จักรจันทร์โหวต V3 ครับ